คลิปที่แล้วพาไปดูเขาบูชาเชิดบูชาที่บ้านนะคะคราวนี้เราพาออกมานอกบ้านค่ะนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะคะนี่ไม่ใช่เวลากลางคืนค่ะเป็นเวลาเช้ามืดนะคะของวันที่เขาจะทำพิธีบูชาพระอาทิตย์นะคะคนที่จะต้องการที่จะไปทำบูชาที่แม่น้ำคงคานะคะเขาจะต้องออกมาจากบ้านแต่เช้าค่ะเพื่อให้ทันแสงแรกของพระอาทิตย์ที่ริมน้ำเพราะฉะนั้นมาแต่มืดเลยนะคะระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นคนเขาต้มนมต้มชาทำไมอันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะคนที่มาแจกนมก็คือเวลาเราไปถึงริมน้ำแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการหยอดนมไปผสมกับน้ำใช่ไหมคะเป็นการบูชาค่ะคือบูชาด้วยน้ำนมซึ่งที่บ้านก็ทำนะคะที่เม่งบอกว่าเอาน้ำนมผสมกับน้ำในโถนะคะแล้วก็เทใส่ของไหว้นะคะให้กับผู้ที่บูชาอันนี้เขาก็จะมีการมาแจกนมค่ะเป็นถุงเล็กๆนะคะแต่หม้อนี้ที่เขากำลังคนๆเนี่ยคือการทำชานะคะชายกระลำทำชาทำไมทำแจกค่ะคนที่กำลังเดินทางจะไปทำพิธีเชิดบูชานะคะเขาก็จะมีความกระหายแบบว่าอยากดื่มบางคนออกมาจากบ้านแต่เช้าอ่ะทำชายังไม่ทันเลยก็มาได้กินระหว่างทางแบบนี้นะคะแจกฟรีนะคะไม่ได้คิดเงินคือจากคนที่เขาต้องการทำบุญด้วยนี่ค่ะนมถุงเล็กๆที่บอกนะคะเขาจะแจกให้อันนี้เป็นนมที่ใช้สำหรับบูชานะคะคนที่จะใช้ก็จะมาหยิบนมไปแล้วก็เอาไปทำพิธีที่แม่น้ำคงคานี่คือวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้แค่ที่รัฐพิหารเท่านั้นนะคะในรัฐอื่นเขาจะไม่ทำแบบนี้ชดบูชาสำหรับรัฐพิหารคือถือว่าเป็นงานใหญ่งานประจำปีเลยก็ว่าได้อย่างคนที่เขามาตักนมแจกนมให้เนี่ยเขาก็ทำด้วยใจนะคะไม่ใช่ทำเพราะเงินเพราะเขาไม่ได้ขายเอามาแจกให้คนที่ต้องการเอาน้ำนมไปทำพิธีนะคะมัดกันสดๆแบบนี้เลยในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของบรรยากาศนะคะก่อนจะถึงริมน้ำในเรื่องการแจกนมละกันนะคะอุ้ยพูดผิดพูดถูกอีกแล้วตลอดแม่นี่เนี่ยค่ะก็จะไปรถกันบ้างไปรถตุ๊กๆกันบ้างขนใส่รถทรัคที่อินเดียไม่มีรถกระบะนะคะมีแต่รถตุ๊กๆรถเก๋งแล้วก็ข้ามไปเป็นรถบรรทุกเลยแต่จะเป็นบรรทุกเล็กบรรทุกใหญ่ก็ว่ากันไปเขาก็จะขนกันมานะคะบางบ้านก็ไปมอเตอร์ไซค์ก็มีผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำพิธีค่ะเขาไปร่วมงานถือน้ำนมไปร่วมพิธีคนที่บูชาคือผู้หญิงค่ะผู้หญิงของบ้านเขาก็ไปกันก่อนแล้วเพื่อไปเตรียมตัวแช่น้ำนะคะบรรยากาศในเช้าวันนี้ก็จะคึกคักคนแจกนมก็แจกให้สำหรับคนที่สัญจรไปมาด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ดักป้นนะคะไม่ได้ดักสัตว์น้ำดักแจกนมใบพลูแล้วก็จะมีของเครื่องของที่ใช้สำหรับบูชาขายด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมมาหาเอาระหว่างทางก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่เขาเตรียมกันมาแล้วแหละที่บ้านคนห่อก็ห่อกันไปเขาก็สงสัยเอ๊ะมาถ่ายทำไมเนี่ยก็อยากรู้เนาะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มาอาศัยอยู่ที่รัฐนี้แล้วมาอินเดียแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นเลยจะต้องอยู่อาศัยจริงๆแล้วจะได้เห็นทุกช่วงชีวิตทุกเทศกาลที่เกิดขึ้นอ
นะครับเตรียมต้นอ้อยไปด้วยนี่มีต้นอ้อยใส่ในรถไปนี้คนที่โบกรู้เลยว่าบ้านนี้ก็ไปทำเชิดบูชานะคะผลหมากรากไม้ใครไม่ได้เตรียมมามีขายแต่แน่นอนแพงบอกได้เลยยิ่งช่วงเทศกาลนี้นะคะผลไม้จะแพงเป็นพิเศษสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จะเก็บบรรยากาศการไล่แจกนมเพื่อไปทำพิธีบูชาไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเขาจะมีแจกชาให้ดื่มด้วยค่ะวันนี้เห็นนิดหน่อยเขากำลังต้มชานะคะคลิปหน้าจะมีคลิปที่เขาแจกชาให้กับผู้เดินทางไปทำบุญได้ดื่มกันแก้กระหายแก้หิวจนกว่าพิธีจะเสร็จสิ้นซึ่งเป็นตอนสายๆและนี่คือความศรัทธาความเชื่ออันเหนียวแน่นของคนอินเดียซึ่งเราจะมาติดตามกันตอนต่อไปพบกันคลิปหน้าค่ะ